คราวนี้วิชาการโอลิมปิกบ้างคณิตศาสตร์โอลิมปิกล่าสุดนะครับทีมไทยแลนด์เนี่ยก็ไปคว้าเหรียญทองมาด้วยนี่ฮะมีเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับเหรียญทอง1เหรียญที่เห็นอยู่คือพิพิชยะสีดำนะนี่พิพิชยะสีดำเหรียญทองนะครับจากโรงเรียนนานาชาติบลูมเบอรี่นะฮะแล้วก็คนอื่นๆนะเดี๋ยวกลับไปดูภาพเมื่อสักครู่ฮะนะครับคนอื่นๆนี่จะภาพนี้จะได้เห็นว่ามีเหรียญอะไรยังไงบ้างทีมไทยแลนด์นะฮะค่ะแล้วก็จะมีเหรียญเงินอีก3นะฮะเหรียญเงินเนี่ยมีนิธิอัญชลีนุกูลจากเตรียมอุดมพร้อมเกิดโภคทรัพย์จากเตรียมอุดมวสวัตระวังวงจากเตรียมอุดมนะเหรียญเงินส่วนเหรียญทองแดงวรภาสมีจิตไพศาลกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแล้วก็สรัญญูทองจรัสเตรียมอุดมศึกษานะฮะเหรียญทองแดงนะครับนี่ทีมไทยแลนด์นะฮะเอาถัดไปครับทีนี้นี่เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่62ในช่วง14ถึง24กรกฎาคมที่ผ่านมาครับคือผ่านระบบออนไลน์นะครับโดยสหพันธรัฐรัสเซียนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยคือโฉมหน้าเด็กเก่งปีนี้ได้เหรียญทองโอลิมปิกมา1คนก็คือพิพิชยะสีดำพิพิชยะสีดำเนี่ยโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่หาดใหญ่สงขลานะครับคือเป็นเด็กนักเรียนที่มาจากโรงเรียนในต่างจังหวัดโรงเรียนเดียวคุณนุ่นคนเดียวที่ไปใช่แล้วเป็นคนเดียวที่ได้เหรียญทองด้วยฮะนะครับนี่คือครอบครัวของเจ้าตัวนะฮะแล้วก็โรงเรียนนะครับนี่เด็กชายพิพิชยะสีดำชื่อเล่นคือน้องสไปร์เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้นเยียเทนของโรงเรียนบลูมส์เบอรี่หาดใหญ่เป็นความภาคภูมิใจของชาวสงขลาเพราะเป็นเด็กมัธยมต้นในต่างจังหวัดเพียงคนเดียวที่ผ่านเข้าไปแข่งขันกับนักเรียนมัธยมปลายฮะได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยจากคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็จากนั้นนอกจากนั้นนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา4คนกรุงเทพคริสเตียน1นะก็ได้ร่วมกันไปแข่งและสุดท้ายน้องสไปร์เนี่ยได้คะแนนสูงสุดคว้าเหรียญทองได้เพียงคนเดียวของกลุ่มนะครับโอ้นี่เป็นความภาคภูมิใจมากนะผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่หาดใหญ่คุณพิมพ์จันเสนเนียมเปิดเผยบอกว่าเนี่ยสไปร์ต้องผ่านการแข่งขันในประเทศถึง6สนามตั้งแต่แข่งระดับจังหวัดแข่งระดับภาคจนได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทย6คนเข้าไปแข่งจึงถือเป็นนักเรียนนานาชาติและเด็กต่างจังหวัดคนแรกแถมอายุน้อยที่สุดเลยที่ได้เข้าแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกนะครับนี่อันนี้โรงเรียนต้นสังกัดเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ต่างจังหวัดนะครับคุณถาวรเสนเนียมคุณถาวรเสนเนียมก็เป็นบุคคลสำคัญที่สนับสนุนอยู่ด้วยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของโอลิมปิกนะโอลิมปิกแต่นี่เป็นวิชาการวิชาการตอนเด็กๆนะเห็นเด็กเก่งๆอย่างนี้แล้วทำไมมันเก่งกันอย่างนี้วะเด็กพวกนี้เก่งมากเกินนะคะโหสุดยอดจริงที่สุดก็ได้เหรียญทองมาอีกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ